ขั้นตอนการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารนะคะอันดับแรกเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพก่อนนะคะคุณหมอจะตรวจสุขภาพโดยการเช็คเลือดนะคะตรวจหัวใจตรวจปอดเพื่อนำไปสู่ความพร้อมก่อนใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารสำหรับการใส่บอลลูนนะคะจะต้องมีการส่องกล้องในกระเพาะอาหารก่อนถ้าไม่มีแผลในกระเพาะอาหารเช่นการผ่าตัดในกระเพาะอาหารก็สามารถใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารได้ค่ะโดยบอลลูนนะคะขนาดที่ใส่นะคะเป็นบอลลูนน้ำอยู่ที่400ถึง500ซีซีคนไข้ก็จะพักฟื้นใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลประมาณ2วันค่ะระหว่างที่ดูแลนะจะมีการฉีดยาควบคุมการอาเจียนแล้วก็ยาแก้ปวดท้องมีน้ำเกลือเพื่อทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วหมอกันนะคะจะนัดดูอาการทุก1สัปดาห์ก่อนในช่วงต้นแล้วหลังจากนั้นจะตรวจติดตามทุก1เดือนจนครบกำหนดเวลาที่ดูแลในบอลลูน1ปีและบอลลูน6เดือนตามลำดับค่ะ